บ้านเก่าแม่ของอารยาค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่วันนี้ทางทีมงานได้นำมาฝากกันแล้วค่ะเงินเดือนหลักแสนแต่อยู่ติดดินบ้านยายหนิงไม่อายที่เป็นแม่ค้าด้วยแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าทางด้านของคุณหนิงวารีนะคะวันนี้จะพาไปชมบ้านเก่าค่ะบ้านเก่าของคุณแม่สาวชมพู่อารยาซึ่งหลายคนเองอยากจะเห็นกันแล้วใช่ไหมเลยคะว่าบ้านหลังเก่าของคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงเธอคนนี้เองต้องบอกก่อนว่าทางด้านของสาวชมพู่นั้นนะคะก็เป็นซุปตาร์ระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยแล้วค่ะเป็นเจ้าแม่แห่งวงการแฟชั่นเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าเธอก็มีผลงานเป็นนักแสดงสาวที่มากความสามารถการันตีที่ผลงานอย่างมากมายมหาศาลแล้วค่ะวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านไปชมบ้านหลังเก่าของเธอซึ่งก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านหลังเก่าเป็นบ้านเพียงหลังเล็กๆมีอาชีพเป็นแม่ค้าทั้งนี้เมื่อสาวชมพูก้าวเข้าสู่วงการเธอก็ช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้เยอะเลยแล้วก็ยังให้เงินเดือนคุณแม่ถึงเดือนละ6หลักกันด้วยแม่เรียกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมากยังไงก็ต้องขอชื่นชมเลยแล้วค่ะ